ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอายุนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญของไอดอลโอโฮริเมกุมิเธอคือเมมเบอร์ที่อายุมากที่สุดที่ได้เข้าร่วมกับ AKB48 โอโฮริเมกุมิหรือเมตันเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงของเธอเริ่มต้นที่มัธยมปลายโดยการเป็นนางแบบให้กับนิตยสารวัยรุ่นและเป็นกาเวียไอดอลโดยใช้ชื่อว่ามัตสึชิมะเมกุมิซึ่งต่อมาในปี2005นั้นเธอได้เข้าร่วมการออดิชั่น AKB48 รุ่นที่1แต่เมตันก็ไม่สามารถเข้ารอบผ่านไปได้ซึ่งก็เช่นเดียวกับมาริโกะเมตันนั้นได้เข้าร่วมทำงานที่คาเฟ่ของ AKB48 โดยทางด้านมาริโกะสามารถเข้าร่วม AKB48 เป็นรุ่น 1.5 ได้โดยวิธีพิเศษส่วนทางด้านเมตันนั้นเธอสามารถผ่านการออดิชั่น AKB48 รุ่นที่2มาได้ซึ่งต่อมาเธอก็ได้เปิดตัวในฐานะของเมมเบอร์ทีม K รุ่นแรก Original Team K ช่วงแรกเมตันไม่ได้มีโอกาสปรากฏตัวบนสื่อสักเท่าไหร่อีกทั้งในสเตจเธอมักเต้นอยู่แถวหลังจนตรงนั้นถูกเรียกว่าโอโฮริโซนและในวันหนึ่งในการจับมือเมมเบอร์แฟนๆได้ตั้งแถวกันเพื่อรอการจับมือแต่ตรงหน้าของเมตันนั้นไม่มีใครสักคนทันใดนั้นมีแฟนคนหนึ่งพูดขึ้นมากับเธอว่าน่าสงสารฉันเป็นแฟนมายูยุคุณจะให้ฉันไปต่อแถวนั้นแทนไหมคำพูดนั้นทำให้เธอต้องหลั่งน้ำตาเป็นครั้งแรกต่อหน้าแฟนๆเมตันคิดอยากจะออกหลายครั้งแต่เธอนั้นก็ยังพยายามกับสิ่งที่ทำต่อไปจนเธอได้พบกับรายการ AKB Ichiji Gochu Kyuufan เรื่อยไปถึง AKB Tsurochi Gochu Kyuufan สกิลวาไรตี้ของเธอก็เริ่มทำให้เธอนั้นเด่นมากขึ้นโดยการที่เธออายุมากที่สุดทำให้ซาตะมิซากิแบดบอย MC ของรายการเรียกเธอว่ายายป้าหนังเหี่ยวซึ่งมันก็ช่วยสร้างความแตกต่างกับเมมเบอร์คนอื่นได้ดีทีเดียวจนเธอสามารถติดเซมบัสึเป็นครั้งแรกในซิงเกิลที่9ของ AKB48 Baby 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 ซึ่งอยู่มาวันหนึ่งอากิโมโตะยาสุชิได้เรียกเธอเข้าพบและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโซโล่เดบิวต์เธอจะได้ออกซิงเกิลเดียวตอนนี้อายุของเมตันนั้นก็25ปีแล้วไม่ค่อยมีไอดอลคนไหนอายุ25ปีกันซึ่งการออกซิงเกิลเดี่ยวของเมตันนั้นมีเงื่อนไขว่าถ้ายอดขายไม่ถึง 10,000 แผ่นภายใน1เดือนเธอจะต้องจบการศึกษาแม้มันจะเป็นสิ่งที่เสี่ยงแต่เมตันก็ตอบตกลงรับคำท้านี้โดยซิงเกิลนี้ก็มีชื่อว่า Amai Kokansetsu โดยเธอจะออกซิงเกิลนี้ภายใต้ในนามของ Oholi Meshibeซึ่งภายใน MV นั้นก็มีการปรากฏตัวของโอชิมะยูโกะคาวาซากิโนโซมิซาโตะยูคาริโอชิมะใหม่แต่ทว่ายอดพรีออเดอร์ของซิงเกิลนั้นไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางบริษัทคาดไว้ทำให้ทางบริษัทได้คิดอีเวนต์พิเศษเอาไว้ให้ผู้ที่ซื้อซิงเกิลนั่นก็คืออีเวนต์กอดเพื่อที่จะเรียกยอดขายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นยังไม่พอเมตันนั้นต้องประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองโดยการเข็นรถที่บรรจุแผ่นซีดีและส่งซีดีไปยังร้านขายซีดีต่างๆซึ่งแม้จะผ่านอีเวนต์กอดไปแล้วแต่ยอดขายนั้นก็แทบจะไม่ขยับมากเท่าไหร่เมตันเลยโดนให้ไปประชาสัมพันธ์ซิงเกิลของตัวเองมากกว่าเดิมโดยไปในต่างจังหวัดและยังจัดไลฟ์ในระหว่างที่ทำการประชาสัมพันธ์อีกด้วยซึ่งก็มีบางครั้งที่ไม่มีใครสนใจระหว่างที่เธอกำลังร้องเพลงการออกเดินทางด้วยตัวเองของเธอทำให้เธอไปทางผิดจนต้องตั้งแคมป์นอนริมทางและถึงแม้ว่าเธอจะทำทั้งหมดแล้วแต่ยอดขายก็ยังไปไม่ถึง 10,000 แผ่นอีกทั้งก็ใกล้จะถึงเดดไลน์ทำให้ต้องจัดอีเวนต์กอดอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้จะเป็นอีเวนต์แบบมาราธอน8ชั่วโมงรวดด้วยเวลาที่จำกัดในช่วงระหว่างอีเวนต์ทำให้เธอต้องออกมาแจกใบปลิวที่ถนนคนที่มาอีเวนต์ในแต่ละรอบนั้นน้อยกว่าที่คาดไว้คำว่าจบการศึกษามันใกล้กับเมตันขึ้นมาทุกทีความกดดันนั้นทำให้เมตันเกิดภาวะหายใจเร็วทำให้แบดบอยต้องออกไปพบแฟนๆก่อนและด้วยความเป็นมืออาชีพนั้นทำให้เมตันกลับมาพบกับแฟนๆและดำเนินกิจกรรมได้อีกครั้งซึ่งในอีเวนต์รอบสุดท้ายสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นแฟนคลับของเธอนั้นมากันแทบจะล้นห้องโดยเกิดจากการบอกต่อของแฟนคลับและก็ได้มีการปรากฏตัวของเมมเบอร์ AKB เพื่อมาให้กำลังใจเธอซึ่งสุดท้ายแล้วหลังอีเวนต์ทุกอย่างจบก็ถึงเวลาสรุปยอดขายทั้งหมด
โดยสรุปแล้วซิงเกิล Amai Kokansetsu ขายไปได้ 1,125 แผ่นทำให้เมตานั้นไม่ต้องจบการศึกษาจาก AKB48 ซึ่งหลังจากนั้น AKB ได้จัดการเลือกตั้งขึ้นเมตันก็ได้ไปในอันดับที่24และทำให้เธออยู่ในตำแหน่งของ Under Girl โดยเป็นเมมเบอร์ในเพลง Tobenai Akehajoซึ่งหลังจากนั้นการชัฟเฟิลครั้งแรกของ AKB ได้มีประกาศให้เธอย้ายไปอยู่วงที่มีลุคผู้ใหญ่กว่า AKB อย่าง SDN48 ที่เป็นวงที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งหลังจากเมตานย้ายไป SDN48 ในปี2010นั้นเธอก็ได้เข้าร่วมเอเจนซี่ HOLIPO ซึ่งในซิงเกิลแรกของ SDN48 นั้นก็เป็นการเลือกตั้งเลยก็ว่าได้เพราะให้แฟนๆโหวตโดยใช้วิธีต่างๆอาทิเช่นโหวตผ่านเว็บของ TV Asahiดาวน์โหลดรูปภาพเมมเบอร์ที่ชื่นชอบจากเว็บทีวีอาซาชิหรืออ่านบล็อกอย่างเป็นทางการของเมมเบอร์ที่ชื่นชอบซึ่งคนที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นก็คือโอโฮริเมกุมิและทำให้เมตันได้กลายเป็นเซนเตอร์ของซิงเกิลที่มีชื่อว่ากากากาซึ่งในปลายปี2011 SDN ทุกคนก็ได้ประกาศว่าพวกเธอจะจบการศึกษาซึ่งนั่นก็คือการยุบวงโดยวันที่31มีนาคมคอนเสิร์ตครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของ SDN48 โดยมีชื่อว่า Next Angkor ก็เป็นการปิดม่านของกลุ่มไอดอลพี่สาวคนโตในที่สุดซึ่งหลังจากจบการศึกษาเมตานก็ได้มีโอกาสบ้างที่จะไปปรากฏตัวบนสเตจของ AKB48 ในวันสำคัญต่างๆและยังเป็นเมมเบอร์ที่อยู่ในเพลง Kyo Made no Melody เพลงจบการศึกษาของโอชิมะยุโกะอีกด้วยโดยในปี2013เธอก็ได้ประกาศแต่งงานกับนักเขียนนามว่าทัตสึยะคานาซาวะซึ่งทั้งสองก็มีลูกกันในปี2014ความพยายามของเมตานั้นเริ่มต้นตั้งแต่การออดิชั่นไม่ติดประสบการณ์โซโล่เดบิวต์ของเธอนั้นเป็นสิ่งที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง AKB48 ต้องจดจำเธอคนนี้โอโฮริเมกุมิว่าเธอคือไอดอลผู้ไม่ยอมแพ้